คแคปผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะแคปก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer กับเกม Marvel Super War ซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาสอนเล่นตัวละครในเกมนะแต่ว่าผมจะมาสอนวิธีกู้คืน ID เก่าครับท่านผู้ชมลองสังเกต ID ผมดีๆนะ ID ของเกมนี้นะเป็นไงมุม1150 ID ใหม่นะคือผมลบ Marvel Super War ไงเสร็จปุ๊บพอโหลดมาใหม่เนี่ยผมต้องเริ่มเล่นเกมใหม่เลยเว้ยแล้วมันก็เอาชื่อเนี้ย ID เนี้ยมาให้ผมก็เลยเลือกมานะก็ถามว่าแล้วถ้าจะกู้คืน ID เก่าทำยังไงคืออย่างที่ผมบอกนะผมลบเกมทิ้งแล้วพอผมโหลดมาใหม่เนี่ยผมต้องเริ่มเล่นใหม่เลยไงเนี่ยดูดิเลเวล3เองทีเนี้ยผมลองไปเสิร์ชบน YouTube เว้ยวิธีกู้คืน ID เก่า Marvel Super War ปรากฏว่ามันไม่มีนะผมก็เลยจะมาทำคลิปสอนไงเผื่อคนที่เจอเหตุการณ์แบบผมมาดูคลิปผมได้แล้วก็จะได้ทำเป็นนะโอเคถามว่าทำยังไงก็มาที่การตั้งค่านะกดมาที่ศูนย์บัญชีแล้วก็เลือกอันที่2อันนี้นะอันนี้นะ ID เก่าล็อกอินด้วยอะไรกดที่อันนั้นครับอย่าง ID ของผม ID เก่า KOS นะก็ผมล็อกอินด้วย Facebook ก็กดไปที่ Facebook ครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่หน้าแรกของเกมนะแล้วพอเข้าเกมใหม่เดี๋ยวคอยดูดีๆนะคอยดูดีๆนี่ ID เก่ากลับมาแล้วKOS เป็นไงก็คือเป็นการกู้คืน ID นะเอาง่ายๆคลิปเนี้ยผมก็พูดไม่ค่อยถูกไงผมอธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วงงๆก็ขออภัยนะพอดีไม่มีสคริปต์เนาะพูดสดเลยนั่นแหละก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย